นสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki Yui's Eyes ค่ะหากใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะยุ้ยเองค่ะ For English please click on subtitle boxค่ะวันนี้นะคะยุ้ยมีอัปเดตนะคะมีข้อมูลล่าสุดนะคะอัปเดตมาจากเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะคะกระทรวงแรงงานของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูนะคะไซต์ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะหรือว่าเดี๋ยวยุ้ยจะใส่ไว้ที่ description box ด้านล่างด้วยนะคะคำอธิบายด้านล่างนะคะลองเข้าไปคลิกดูนะคะหน้านี้นะคะยุ้ยได้ทำคลิปวิดีโอนะคะมา2คลิปวิดีโอแล้วค่ะคลิปวิดีโอแรกสุดเนี่ยยุ้ยทำเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอที่2เนี่ยก็คือทำช่วงประมาณสักปลายเดือนมกราคมนะคะของปี2022นี้ค่ะก็มีผู้คนเนี่ยได้เข้ามาดูกันเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ทิ้งคำถามไว้ให้ยุ้ยเยอะแยะเลยเนาะยุ้ยคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโออัปเดตนะคะในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะคะของกระทรวงแรงงานนั่นเองค่ะว่าดูว่ามีงานอะไรบ้างเปิดรับบ้างนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมนะคะปี2565นะคะหรือว่าปี2022นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูงานแรกกันเลยนะคะทั้งหมด21งานนะคะโดยที่มี1 2 3 4 4ประเทศค่ะไต้หวันนะคะญี่ปุ่นนะคะฮ่องกงนะคะและก็ประเทศเซอร์เบียค่ะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะดูเป็นอันๆไปนะคะยุ้ยจะเรียงตามลำดับวันที่ที่เขาลงประกาศนะคะโดยวันที่ลงประกาศวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4งานนะคะมีทั้งหมด4งานนะคะโดยที่เป็นงานคนงานผลิตนะคะคนงานผลิตประพันธ์โลหะนะคะโดยรับผู้ชาย5คนนะคะไปที่ประเทศไต้หวันค่ะงานที่2นะคะลงวันที่4เช่นเดียวกันค่ะเป็นคนงานผลิตนะคะผลิตแบตเตอรี่ค่ะจำนวนผู้ชาย10คนนะคะประเทศไต้หวันเช่นเดียวกันค่ะงานที่3นะคะก็คือเป็นคนงานกรรมกรนะคะกรรมกรก่อสร้างนั่นเองค่ะรับผู้ชายนะคะ27คนค่ะประเทศไต้หวันเดี๋ยวมาดูฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างนะคะญี่ปุ่นเนี่ยมี2งานนะคะที่ลงประกาศไว้วันที่4กุมภาพันธ์ค่ะมีพนักงานโครงสร้างไม้นะคะหรือว่าพนักงานก่อสร้างนั่นเองค่ะที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านโครงสร้างไม้นั่นเองค่ะรับผู้ชายนะคะ3คนค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะงานที่2ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือพนักงานอุตสาหกรรมนะคะการแปรรูปอาหารทะเลโดยไม่ใช้ความร้อนค่ะหรือว่างานผลิตอาหารหมักนั่นเองค่ะเขามีให้ด้วยนะคะว่าหน้าประดิษฐ์ยุ้ยก็ไม่มั่นใจว่ามันอาหารหมักหน้าประดิษฐ์นี้คือยังไงไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคะโดยที่รับเนี่ยผู้หญิง10คนนะคะประเทศญี่ปุ่นค่ะถัดมาค่ะกลับมาที่ประเทศไต้หวันนะคะลงประกาศไว้นะคะในเว็บของกรมการจัดหางานนะคะวันที่8เดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นคนงานผลิตนะคะผลิตภัณฑ์พลาสติกนั่นเองค่ะรับผู้ชาย10คนนะคะประเทศไต้หวันค่ะถัดมานะคะเราก็ไปไกลนิดนึงนะคะไปประเทศเซอร์เบียกันค่ะยุ้ยก็ไม่ค่อยจะทราบนะคะว่าประเทศเซอร์เบียมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าคิดว่าน่าจะอยู่ทางฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็ใช้เป็นเงินยูโรนะคะเพราะว่ายุ้ยแอบเห็นมาว่าเขาเขียนว่าเงินเดือนเนี่ยให้เป็นสกุลเงินของยูโรนะคะโดยที่ประกาศไว้เนี่ยทั้ง2งานนะคะประกาศไว้เนี่ยเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะโดยงานแรกเนี่ยเป็นงานช่างเชื่อมนะคะได้รับเงินอยู่ที่ 1,300 ยูโรค่ะเหรียญยูโรนะคะรับผู้ชาย10คนค่ะประเทศเซอร์เบียส่วนงานที่2ของประเทศเซอร์เบียนะคะก็ยังเป็นช่วงก็ยังเป็นงานที่เกี่ยวกับช่างอยู่นะคะซึ่งก็คือการเป็นการช่างประกอบท่อนั่นเองค่ะช่างประกอบท่อนะคะเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่ 1,100 ยูโรนะคะโดยรับผู้ชาย10คนค่ะประเทศเซอร์เบียเดี๋ยวยุ้ยจะลองหาดูนะคะว่าประเทศเซอร์เบียเนี่ยอยู่ตรงไหนส่วนไหนของโลกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองขึ้นมาว่าค่าแรงขั้นต่ำนะคะของประเทศเซอร์เบียเนี่ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่กี่ยูโรนะคะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะลองขึ้นแปะไว้ให้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยลองถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปนะคะลองดูว่าเราจะคุ้มไหมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเขาอยู่ทางฝั่งยุโรปจริงเนี่ยมันก็ต้องมีแบบว่าอากาศหนาวมีอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะก็ต้องดูว่าเราเนี่ยไหวหรือเปล่าด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูงานถัดไปค่ะเป็นประเทศที่3นะคะแบบ1 2 3เป็นประเทศที่4แล้วนะคะซึ่งก็คือเ
เป็นลงประกาศไว้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นะคะเป็นงานผู้ช่วยงานบ้านนะคะอยู่ที่ประเทศฮ่องกงค่ะรับอยู่ที่20คนนะคะรับผู้หญิงนะคะ20คนคุยเนี่ยเคยได้รับคอมเมนต์นะคะจากบุคคลภายนอกเนาะแต่ยุ้ยคิดว่าเขาน่าจะมีความรู้นะคะเขามาตอบให้ยุ้ยว่ารับงานนี้นะคะที่เป็นงานบ้านฮ่องกงนี้นะคะรับผู้หญิงนะคะอายุไม่เกิน55ปีนะคะ55 56ปีประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอันนี้ยุ้ยยังไม่ทราบเนาะเพราะยุ้ยรับมาเป็นคอมเมนต์นะคะยุ้ยยังไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทจัดหางานที่เขาได้กำหนดเอาไว้นะคะเดี๋ยวหากยุ้ยมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวยุ้ยจะโทรไปแล้วเดี๋ยวยุ้ยจะมาอัปให้ฟังอีกทีนะคะว่าอายุหรือคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะเจาะเป็นงานไปนะคะโอเคช่วงเดือนกุมภาเนี่ยก็จะมีงานเนี่ยประกาศค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่ยุ้ยเห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9งานนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวมาดูงานแรกกันเลยค่ะลงไว้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นะคะโดยจะเป็นพนักงานเพาะปลูกค่ะปลูกแตงกวาและมะเขือเทศนะคะรับผู้หญิง1คนค่ะณประเทศญี่ปุ่นนะคะในวันเดียวกันค่ะ11กุมภาก็มีอีกประกาศนึงนะคะเป็นพนักงานเพาะปลูกเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะเป็นผักโขมนะคะและอื่นๆค่ะรับผู้หญิง1คนค่ะประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยที่เป็นบริษัทจัดหางานเดียวกันนะคะวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะวันเดียวกันเลยนะคะรับพนักงานเพาะปลูกนะคะผักร็อกเก็ตนะคะและอื่นๆผักสลัดร็อกเก็ตนะคะและอื่นๆค่ะผู้ชายรับผู้ชาย1คนนะคะประเทศญี่ปุ่นถัดมาค่ะ15กุมภาพันธ์นะคะก็มีประกาศออกมานะคะว่ารับพนักงานเพาะปลูกอีกแล้วค่ะปลูกต้นหอมบล็อกโคลี่และอื่นๆนะคะเป็นผู้ชายนะคะรับผู้ชาย1คนค่ะประเทศญี่ปุ่นถัดมาค่ะวันที่18กุมภานะคะมีประกาศว่ารับการบริบาลนะคะหรืองานบริบาลนั่นเองค่ะเป็นผู้หญิง1คนนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะวันที่18กุมภาค่ะงานซ่อมบำรุงรถยนต์นะคะงานซ่อมบำรุงรถยนต์สำหรับผู้ชาย1คนนะคะประเทศญี่ปุ่นถัดมาค่ะวันที่21กุมภาพันธ์นะคะจะเป็นงานผู้บริบาลนะคะหรือว่าดูแลผู้สูงอายุนั่นเองค่ะรับผู้หญิงนะคะจำนวน2คนประเทศญี่ปุ่นค่ะณวันที่21ประกาศวันที่21กุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นงานทาสีโลหะนั่นเองค่ะรับผู้ชาย1คนนะคะประเทศญี่ปุ่นถัดมาค่ะวันที่1มีนาคมนะคะ1มีนาคมนะรับพนักงานปั๊มโลหะค่ะพนักงานปั๊มโลหะนะคะเป็นผู้ชาย1คนนะคะณประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะถัดมาค่ะมานะคะมีอีก3งานค่ะแต่3งานนี้นะคะเป็นงานของประเทศไต้หวันค่ะงานที่1นะคะประกาศเมื่อมีนาคมนะคะวันที่1มีนาคมเป็นงานกรรมกรนะคะรับผู้ชายเนี่ยจำนวน15คนค่ะประเทศไต้หวันงานที่2ถัดมานะคะคนที่2มีนาคมได้มีการประกาศนะคะคนงานผลิตภัณฑ์โลหะนั่นเองค่ะรับจำนวนผู้ชาย6คนนะคะประเทศไต้หวันแล้วก็วันที่4มีนาคมนะคะได้มีการประกาศค่ะรับพนักงานซักรีดค่ะจำนวนผู้หญิง6คนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นงานทั้งหมด21งานที่ยุ้ยได้ไปรวบรวมมาจากเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะคะกระทรวงแรงงานนั่นเองค่ะก็มีทั้งหมด4ประเทศนะคะแล้วก็ทั้งหมด21งานนะคะลองดูกันนะคะว่าใครเนี่ยอยากไปที่ไหนนะคะตอนนี้มีไต้หวันมีญี่ปุ่นมีฮ่องกงนะคะมีเซอร์เบียค่ะทั้งหมด4ประเทศนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะงานเนี่ยก็จาก4ประเทศ21งานนะคะที่อัปเดตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมปี2022นี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยก็ลองเข้าไปดูนะคะว่าสนใจงานไหนเป็นพิเศษลองเข้าไปดูลองไปอ่านข้อมูลที่เขาให้มาทั้งหมดนะคะว่าเบนิฟิตคุณสมบัติอะไรต่างคุณสมบัติเนี่ยเขาไม่ได้เขียนนะจากที่ยุ้ยเห็นนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนว่านายจ้างให้ตั๋วเครื่องบินไปกราบนะหรือว่าไม่ได้ให้อะไรอย่างนี้นะคะลองเข้าไปดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็หากยุ้ยมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวยุ้ยจะลองโทรไปของแต่ละบริษัทนะคะแต่ยุ้ยคงไม่ได้เอามาออกยุ้ยคงไม่ได้เอามาออกแบบว่าโทรต่อหน้ากล้องแบบนี้นะคะยุ้ยอาจจะไปเก็บข้อมูลมานะคะแล้วจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเพราะว่ายุ้ยก็กลัวเรื่องกฎหมายอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะลองเลือกกันค่ะว่าอยากไปที่ไหนนะคะลองเลือกเป็นอิสระเลยนะคะหากใครต้องการไปที่ไหนนะคะ
ข้าไปที่เว็บไซต์ที่ยุ้ยบอกนะคะแล้วมันจะมีเบอร์โทรของบริษัทจัดหางานนั้นๆ นะคะที่เอกสารราชการนั้นนะคะลองโทรไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องอายค่ะยุ้ยว่าถามข้อมูลเลยค่ะว่าคุณสมบัติอยากได้คนอายุเท่าไหร่สมัครได้นะคะแล้วก็มีเก็บขั้นในหน้าหรือเปล่านะคะเก็บค่าหัวคิวอะไรไหมนะคะถามให้หมดให้ครบทุกอย่างนะคะจะได้ไม่มีการเกิดการถูกหลอกอะไรอย่างนี้นะคะจะได้แบบว่าเออไม่บอกก่อนล่วงหน้าไม่บอกก่อนตอนเราไปสมัครแล้วพอเราจะไปมาเก็บเงินอะไรอย่างนี้นะคะลองยุ้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยถามข้อมูลให้ครบอยากให้ทุกคนเนี่ยถามข้อมูลครบอยากทราบอะไรอยากรู้อะไรนะคะถามให้หมดนะคะแล้วก็หากเก็บเสียงไว้ได้หรือว่ามีอะไรเป็นหลักฐานนะคะก็จะดีค่ะเพราะว่าในอนาคตถ้าเกิดเรากำลังจะไปเนี่ยแล้วเขามาเก็บเงินค่าหัวคิวอะไรอย่างนี้แล้วก็เออเราไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นี่เนาะอะไรอย่างนี้นะคะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะได้งานที่ตัวเองอยากได้นะคะก็มีคนติดต่อยุ้ยมาเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ยุ้ยคิดว่านะว่ามีงานเกี่ยวกับซักรีดไหมนะคะงานซักรีดนะคะตอนนี้มีมาแล้วนะคะไปไต้หวันเดี๋ยวยุ้ยไม่มั่นใจว่ายุ้ยจะหาคอนแทคได้ไหมเดี๋ยวถ้ายุ้ยหาเจอคอมเมนต์เจอนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะคอมเมนต์กลับไปบอกค่ะคุณพี่คนนี้นะคะว่างานซักรีดเนี่ยมีมาแล้วนะคะลองดูนะคะว่าอยากไปไหมอยากได้ไหมนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะก็หากใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิกกี้ยุ้ยคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแร่